โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยอะมาทำชาแนลและนี่ก็คือเกม Spin Toy นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อรถพ่วงซิ่งนะครับจะซิ่งได้ไหมเนี่ยดูแต่ละคันสิแหมฮะแต่งอะไรได้บ้างอุ้ยแต่งได้เยอะครับใส่ไปหมดเลยมีอะไรใส่ได้แล้วใส่หมดครับนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าอุปกรณ์รถพ่วงมันมีอะไรบ้างนะครับเป็นคอนเทนเนอร์ใส่อะไรได้ใส่หมดแหละตอนเนี้ย ใส่ได้ก็ใส่หมดเลยนะจริงๆมันมีเกมนึงที่ผมอยากซื้อมาเล่นนะตอนมันลดราคาแต่ว่าผมก็ไม่ใช่แบบคนชอบรถพ่วงมากสักเท่าไหร่วะนะก็คือเกมอะไรวะยูโรอเมริกอะไรยูโรทักอะไรสักอย่างนั่นแหละมันเป็นเกมเกี่ยวกับรถพ่วงนะครับนะฮะทีแรกก็จะซื้อมาเล่นแล้วตัดสินใจไม่ซื้อดีกว่านะจะซื้อเกมอื่นมาเล่นนะฮะนี่เราจะมาขนพ่วงของเรานะครับนะตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมนี่วิ่งมานี่เลยป้าบแมวจะกันป้าบเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันน่าจะวิ่งถึงอยู่หรอกมั้งนะครับไปฮะโอ้โหรถพ่วงเรานี่สุดยอดอยู่แล้วนะขึ้นชื่อว่าออฟโรดนี่รถเราไปได้ทุกที่นะครับแต่อาจจะไม่ทุกเวลานะ เอาละลงน้ำแล้วเอาละครับยังไงฮะไปได้หรือเปล่าอุ้ยชิวๆฮะโอ้โหรถพ่วงเรานี่แรงอยู่แล้วนะเออขนอะไรมาวะเนี่ยขนอะไรมาไม่รู้นะครับรู้แค่ว่ารถมันต้องหนักแน่นอนเลยแต่ก็ยังไปได้นะครับเสียงไม่ค่อยกระหึ่มสักเท่าไหร่นะฮะปรับภาพมุมต่ำไม่ได้ด้วยเกมนี้นะมุมคือเกมนี้ดีทุกอย่างยกเว้นมุมกล้องนะดีทุกอย่างนะยกเว้นมุมกล้องเอออย่าคว่ำอย่าคว่ำอย่าเดี๋ยวงานเข้าแล้วครับหลังงานเข้าแล้วครับขืนขยับผิดนี่คืองานงานโอ้โหขยับไม่ได้แล้วฮะนี่แหละครับโอ้โหยังมาทำของแท้เอาล่ะรถติดแล้วผมจะเชื่อมต่ออะไรตรงไหนได้บ้างถ้าเชื่อมตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่รถพลิกได้นะฮะไปดูฝั่งนู้นดิฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะไม่มีว่ะป้าบได้แค่2ที่ครับคือตรงนี้กับตรงนี้งั้นเราพ่วงอันนี้กันดีแล้วกันแล้วเราลองดึงดูต้องดึงข้างเดียวด้วยนะประเด็นเอ้ยยิ้มเลยเดี๋ยวใจเย็นเว้ยใจเย็นเอาเป็นงี้แล้วกันฮึบโอเคเอาแค่พอตั้งลำได้ฮะเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปข้างบนคือทางข้างล่างมันเละไงผมก็ลงไปได้ไงก็ไม่รู้นะจะว่าไม่ได้มองก็ยังไงอยู่นะเอาละเว้ย The Gag 2017ครับอึ๊บโอเคผ่านขึ้นมาได้แล้วกดเชือกฮะโอ้จะกลับลำแป๊บพยายามเขาที่จะพยายามไม่ลงไปที่โคลนยุบๆแล้วนะครับพอลงไปปุ๊บแม่งรถเอียงว่ะนะเราก็ไม่ใช่พนักงานขับรถพ่วงด้วยเดี๋ยวไม่รู้ จริงๆใครที่อยากมีใบขับขี่รถพ่วงนี่ต้องไปสอบแยกเลยนะครับใบขับขี่นี่มีโคตรจะหลายประเภทเลยนะมีทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็รถพ่วงแล้วก็อะไรอีกอะ
มันมีเยอะนะรถมันมีแยกเหมือนกันอ่ะไอ้พวกรถที่แบบเอาไว้ทำงานก่อสร้างนั่นก็มีอีกนะมีให้สอบแยกอีกนะไปครับแล้วก็ไปตามภาษาเรานะครับเก็บมีภาพสวยแต่เสียงอย่างเดียวมุมกล้องนี่แหละนะเสียแค่มุมกล้องอย่างเดียวเองเอาละครับลงไปเลยรับรองไม่เจ๊งก็เจ๊งนะครับเอาว่าเฮ้ยน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ชิวๆครับรถเราวิ่งได้สบายอยู่แล้วอย่าไปบอกแล้วรถเราเจ๋งอยู่แล้วครับขอถอยหลังแป๊บขึ้นฝั่งซ้ายดิได้ไหมปึ๊บปึ๊บโอ้ยเกียร์หนึ่งพิเศษจะมันเข้าไงวะมันต้องให้รถวิ่งนิดนึงครับแล้วค่อยเข้านะครับถ้าเข้าเลยนี่มันไม่ให้เข้านะขึ้นได้ไหม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 อืออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วเชียวโอ้มีที่ให้ดึงอยู่แค่นี้ด้วยดิมีที่ดึงที่เดียวครับนะคือตรงนี้นะตรงนี้ดึงก็ได้ปึ๊บไม่ได้วะงั้นเอาดึงข้างหลังช่วยโอ้ยไม่ได้ใจเย็นใจเย็นโอ้ไม่ได้ละโอ้ขยับไม่ได้นะครับนะติดแต่ถ้าถอยหลังได้อยู่ถอยหลังได้อยู่อืบอ่ะขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเอาเร็วเอาเร็วไม่ได้วะอย่าหาผมกากเลยวะนะแต่มันยิ่งกว่ากากอีก อ่ะขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมดึงขึ้นไปเย้ยขึ้นไปมันน่าจะขับออลวิวได้เนาะล้อหน้ามันจะได้ช่วยด้วยครับล้อหน้ามันพ้นน้ำแล้วด้วยนี่ไงโอ้โหไม่ไหวครับนะไม่ไหวต้องเอารถคันอื่นไปช่วยแล้วครับเอาคันนี้ไปช่วยบ้างนะสตาร์ทรถสิเฮ้ยคันนี้มีระบบออลวิวครับเฮ้ยคันนี้แรงอยู่ฟังจากเสียงเครื่องก็น่าจะรู้นะไหนใส่อะไรจะบ้างอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนอันนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับมุมกล้องก็เนาะถังน้ำมันอันนี้อะไรมิกเซอร์อันนี้พ่วงเหมือนกันไอ้พวกนี้คืออะไรก็ไม่รู้ใส่ไปเถอะนะอ่ะมาเราก็เป็นรถพ่วงเหมือนกันเว้ยจะไปช่วยโอ้โหฟังเสียงเครื่องซะก่อนเสียงเครื่องแม่งโหดมากอันนี้เป็นพ่วงกี่ล้อเนี่ย2 4 6ล้อครับอันนี้พ่วง6ล้อเอ้มาพี่ไปช่วยน้องรู้สึกว่าไอ้พ่วงข้างหลังเรานี่จะเบี้ยวๆนิดนึงครับ เวลาพื้นมันไม่เท่ากันนี่พ่วงเบี้ยวไปเลยนะไม่ใช่พ่วงเบี้ยวหมายถึงไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มันเบี้ยว เออแน่นอนครับไปอย่าไปโอ้ยมาแล้วโอ้ยสุดยอดครับแรงมากไอ้ตรงนี้เดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยค่อยๆไปเสียงเครื่องอย่างกับทรานสฟอร์เมอร์นะเออแรงจริงเสียงมันแรงนะแต่เรามาดูกันว่ามันจะข้ามน้ำได้หรือเปล่าแต่รถพ่วงจริงๆเขาคงไม่เอามาวิ่งกันอย่างนี้หรอกเอาวิ่งนี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จปะก้องด้องเลยทีเดียวนะ
ไขแล้วครับนี่อุ้ยมาเร็วมีเกียร์10เลยอ่ะมีถึงเกียร์10เลยครับคันนี้นะแรงจริงๆครับนี่จะวิ่งวิ่งวิ่งแซงโชว์แล้วว้าวนี่โอ้โหเกียร์10ยาวๆอ่ะผ่านได้ชิวๆครับอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเราต้องช่วยเพื่อนก่อนนะโอ้ยผมเราเกลียดมุมกล้องเกมนี้จริงๆนะดีหมดอ่ะยกเว้นมุมกล้องนะมาขึ้นมาน้องยิ้มมาช่วยแล้วโอ้รถคันเล็กกว่าแต่ว่าแรงกว่าครับหรือว่าผมมาเร็วด้วยมั้งเมื่อกี้นะมาตามกันมาเราจะไปพร้อมกันอย่างนี้มันช้าว่ะไปทีละคันก็ได้อาคันนี้ไปก่อนจุดหมายปลายทางของเราคือจะวิ่งให้ถึงตลาดอีกที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ตลาดนะตลาดไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะผ่านได้หรือเปล่าแต่น่าจะผ่านได้นะก็จะเกียร์ขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันนี่มาร์คทางไว้เรียบร้อยครับเอาคันนี้ไปก่อนเลยยาวไปมีทั้ง10เกียร์รถพ่วงโหดมากครับจริงรถพ่วงจริงก็มี10กว่าเกียร์นะ12มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมเคยไปฝึกงานมาก่อนแล้วก็ต้องขึ้นรถพ่วงครับเกือบทุกวันน่ะขึ้นรถพ่วงเกือบทุกวันนะเขาเคยใส่เกียร์1พิเศษให้ดูมาครั้งนึงเกือบตาย คือรถแม่งมาไอ้รถที่สวนลงมาจากบนเขาอะแม่งไม่วิ่งเลนตัวเองเว้ยเราก็ต้องหักหลบแบบอื้อแบบโคตรน่ากลัวแล้วคือเขามันน่ากลัวมากมันชันโคตรเลยครับแล้วรถเราหนักประมาณ23ตันแค่ตุ้มเปล่านะแค่ตุ้ม23ตันแล้วน้ำหนักรถอีกอ่ะโอ้20กว่าประมาณ24 25ตันได้ครับคือตอนนั้นใส่เกียร์1พิเศษแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยแบบว่าคงจะไหลลงอย่างเดียวอ่ะนะถึงว่าอาชีพขับรถพ่วงก็อันตรายนะครับไปๆๆยาวไป yes อ่ะโอ้โหเลี้ยวสิพี่ว้าวค่อยมารู้สึกคันนี้มันไม่คืนพวงมาลัยว่ะเลี้ยวปุ๊บต้องเลี้ยวกลับด้วยครับมันไม่คืนพวงมาลัยฮะเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลยอะไรงี้พวงมาลัยพาวเวอร์ถ้าพาวเวอร์นี่มันยังหมุนกลับมาให้ตรงๆให้นะครับแต่ถ้าเป็นพาวเวอร์นี่แบบหมุนแล้วหมุนเลยหมุนกลับเองอะไรอย่างเงี้ยมาไปเยสอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเห็นไหมมันเป็นพาวเวอร์ครับมันต้องหมุนกลับเองนะครับตรงแล้วมั้งน่าจะตรงแล้วไปคันนี้ก็ขับไปยาวไปอุ้ยอะไรตัก99ดาเมจไปครับยาวไปครับโอ้โหวิ่งชิวๆครับคันนี้นะคันนี้ชิวมากเลยมี10เกียร์คิดดูอะรถแรงจริงครับแรงจริงเรื่องปิ้งย่างอันนั้นมันใช้สกิลไปครับนี่โอ้โหเรื่องออฟโรดไว้ใจผมนะสังเกตตู้คอนเทนเนอร์มันจะเบี้ยวๆนะเวลาทางมันไม่เท่ากันนะแม่ตู้คอนเทนเนอร์มันเบี้ยวเว้ย แน่นอนจริงมาครับเกมนี้เขาให้ขนไม้เรามาขนอะไรก็ไม่รู้นะเอาจริงถ้าเล่นแบบขนไม้มันไงไม่รู้อ่ะเล่นแบบเอาหมอดรถนู่นนี่นั่นมาเล่นผมว่าสนุกกว่าเยอะเลยไป
เออเยอะมากเยอะมากโอ้ my god เราวิ่งมาอีกขอบแมปหนึ่งเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้ทางคุ้นมากเลยครับว้าวไปเลยไปเลยยาวไปยาวไปนึกถึงสมัยตอนผมเด็กๆครับน้ำท่วมพิโลกนี่น้ำท่วมบ่อยนะเมื่อก่อนโดยเฉพาะบ้านผมมีน้ำท่วมด้วยแต่หลังๆมานี่ก็ไม่ท่วมแล้วเพราะว่าเขาก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกันเรียบร้อยแล้วแหละถึงแล้วพี่น้องมาถึงแล้วเว้ยกิ๊ก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 เดือดกิ๊กกิ๊กดับเครื่องดับเครื่องไปพอคราวนี้อีกคันนึงอีกคันนึงอยู่ไหนวะไม่ใช่นี่ไอ้คันนี้มันอยู่นี่มาร์คทางก่อนเลยครับป้า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 บมาทางเลยแค่นี้ก็น่าจะไปถูกแล้วแหละมั้งไปครับเดี๋ยวไปครับคันนี้มีแต่ดิฟล็อกนะครับแต่ไม่มี all wheel นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่ขับเคลื่อนใช้แค่ล้อหลังอย่างเดียวนะฮะแต่มีดิฟล็อกก็น่าจะช่วยอะไรได้เยอะอยู่นะถ้าไม่ดิฟล็อกแล้วมันจะฟรีไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่วิ่งเกียร์หนึ่งเลยนะเมื่อกี้ไปครับยาวไปครับคันนี้เหมือนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็เหมือนกับว่าเป็นรถเอาไว้วิ่งคือรถแบบนี้มันเขาคงไม่วิ่งมาที่แบบนี้หรอกนะครับรถแบบนี้เขาไปวิ่งโน่นบนถนนคอนกรีตลาดยางนู่นนะครับเอามาวิ่งแบบนี้ก็ติดแบบนี้เลยครับนะเราก็โอ้นะจะไปได้เปล่าวะเนี่ยคือของจริงนี่ใครเอามาคงติดตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะคงติดได้ออกจากบ้านแล้วนะครับดูโคลนนี่ยุบเอายุบเอาเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนจริงเอาว่ะเอาว่ะไปแล้วติดแล้วติดเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยผมว่าพี่จอดนี่แหละพี่ไม่ต้องไปไหนละนะเดี๋ยวผมเอาอีกคันมาช่วยนะครับเนี่ยอีกคันมาช่วยคันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้มือดีไปหน่อยครับนี่คันนี้ดูล้อซะก่อนดูล้อของเขาซะก่อนครับนี่ดูล้อของเขาซะก่อนครับดูสิเขาพ่วงอะไรไปได้บ้างว้าวอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อน อะไรไม่รู้นะใส่ไปก่อนนี่คืออะไรนี่ขนอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้คือเราต้องใส่อะไรอะcarry replay ต้องใส่ถังน้ำมันอันนี้อะไรวะเนี่ยไปถังน้ำมัน250ลิตรแล้วก็รีเพลย์300พอยต์ใส่อะไรไปดีอ่ะแต่ผมไม่อยากใส่พ่วงว่ะใส่พ่วงแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ใส่นี่ไปก็ได้โอเคโอ้โหแน่นอนอ่ะไม่เอาพ่วงอ่ะอะไรเนี่ยเอาไปแค่นี้แหละไม่ต้องนึกมากมันจะข้ามแล้วกลับเวลาเย้ไปครับอันนี้เป็นหน่วยฉุกเฉินนะฮะหน่วยฉุกเฉินเราจะไปดึงรถนะครับผมดูล้อรถซะก่อนนะโหดมากโคตรโหดโคตรโหดอันนี้วิ่งธรรมดานะครับยังไม่ได้ดิฟล็อกยังไม่ได้ออลวิวนะฮะมาแล้วหน่วยฉุกเฉินมาแล้วไม่ยางแบนยังวะก็อย่างว่าครับเขาจะต้องทำยางให้มันคือถ้าวิ่งในทะเลทรายอ่ะใครเคยดูแรลลี่มั้งรถแรลลี่จะเติมลมแค่นิดเดียวถ้าวิ่งในทะเลทรายนะครับเขาจะเติมลมแค่นิดเดียวฮะแบบว่าให้พื้นที่หน้ายางมันสัมผัสกับ
พื้นผิวได้มากที่สุดนะครับถ้าเติมลมเต็มๆปุ๊บมันจะตึงไงแล้วพื้นที่มันจะเหลือน้อยเก็ตไหมที่พูดจะเก็ตไหมเนี่ยใครไม่เก็ตก็ไปศึกษากันเอาเองแล้วกันเนาะผมเป็นคนที่อธิบายอะไรยากครับนะบางทีอธิบายไปแม่งยิ่งพูดยิ่งงงเว้ยแบบงงแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยอ่ะเปิดให้สุดเลยครับดิฟล็อกออลวิวฮะแบบซิ่งๆเลยครับเฮ้ยอย่าไปไหนตรงนี้ใช่ไหมที่รถพ่วงมันติดอ่ะนี่เราจะวิ่งผ่านให้ดูเอ้แม้ชิวๆเห็นไหมชิวๆจะไม่ชิวได้ไงนะต้องหกล้อแถมติดกันด้วยแน่นอนครับไม่เหมือนมันส่งแรงให้กันดีนะฮะไปครับอย่าไปครับนี่ดูไปดูมาเหมือนรถถังไงแค่ไม่รู้นะเอ้ยของจริงมีป่ะวะแบบเนี้ยอยากเอามาขี่ไปสวนยางผมมากเลยปะแต่สวนยางไม่ได้ขนาดนี้นะถ้าสวนยางขนาดนี้นี่ยางไม่ต้องขายกันพอดีนะขนไม่ได้นะอย่าไปอ่ะช่อน้ำเต็มกระบะเลยโอ้แน่นอนจริงอย่าไปครับพี่น้องเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพี่น้องติดอ่ะพี่น้องโอ้ my god จะติดได้ไงรถเราแรงอยู่แล้วนี่โอ้ยสบายมากนะครับเมื่อกี้น้ำมันลึกเพราะไอ้รถพ่วงคันสีส้มมันทำให้ลึกไปก่อนแล้วไงมันก็เลยแบบนะจมมิดเลยมันก็เลยจมมิดเลยครับอย่าไปเกมนี้ภาพสวยครับผมยอมรับไปว่าเจ๋งจริงครับแต่สีอย่างเดียวครับมุมกล้องเท่านั้นแหละนะที่ผมไม่ชอบมุมกล้องแม่งกากอย่าไปเนี่ยมองไกลๆเหมือนรถถังนะถ้าไม่เห็นล้อคิดว่ารถถังซะแล้วเนี่ยนี่เจอแล้วไอ้รถพ่วงคันส้มตัวปัญหาของเรานะเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้โดยการเอารถคันเล็กมาดึงมาจะดึงไหวเปล่าไม่รู้นะต้องลองดูครับเอ้ยโอ้โหตรงนี้โคลนแบบว่าโอ้โหยุบลงไปเยอะเลยครับเกือบมิดล้อเลยอ่ะถึงว่ามันทำไมติดนะขนาดคันเล็กมาขนาดนี้แล้วรถพ่วงจะไม่ติดได้ไงใช่ไหมล่ะแต่เราก็ยังไปได้อยู่ครับมาแล้วเอาละมาเชื่อมต่อซะดีๆจวบนี่ฟึบเอาละใส่กินหนึ่งพิเศษเรียบร้อยแล้วดึงมันมาเอ้ยเกียร์หนึ่งพิเศษติดเลยวะเนี่ยเวรกรรมแล้วกูโอ้โหเกียร์หนึ่งพิเศษติดนะครับไอพี่ชนตูดผมเลยผมไม่ได้ไปได้เนี่ยชนเออนั่นแหละดีมากเออนั่นดันมาสรุปใครช่วยใครกันแน่วะเนี่ยสรุปใครช่วยใครกันแน่วะไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วยกันดึงอยู่นะครับมาพี่มาต่อเชือกยาวเกินไปหน่อยวะพอละปรับออโต้พอแม่งเลี้ยวไม่ได้เล่งเครื่องยาวเลยครับไปๆเฮ้ยลงได้ปะเนี่ยอึ๊บดิอึ๊บโอเคมาเราจะไปด้วยกันเราจะก้าวข้ามผ่านวันที่ดีและไม่ดีเอาใจใส่เค้กโทรโฟนโทรหากันวันละ 2-3 ทีใครเคยฟังเพลงนี้มั้งใครเล่นออดิชั่นก็คงจะคุ้นเพลงนี้นะ
มันส่งข้อความให้ถึงเธอเย้ มายาวมาไม่ยาวไปแล้วเขาเนี่ยยาวมาต้องมีผู้ช่วยครับถ้าไม่มีผู้ช่วยก็เละตุ้มเป๊ะนะครับเละตุ้มเป๊ะหลาละเละตุ้มเป๊ะมาพี่มาเร็วผมเร็วไม่ค่อยได้เลยวะเหมือนมาเสริมแรงกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยรถพ่วงตกว่ะโอ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้มาเฮ้ยทำไมลงข้างอย่างนั้นเอ้าเดี๋ยวจะลอกเดี๋ยวจะเรียบร้อยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวรถมันจะคว่ำแบบพ่วงตกแล้วเรียบร้อยเลยนะโอ้โหเพิ่งถึงตรงนี้เองวันนี้จะถึงไหมเนี่ยจุดหมายปลายทางของเรานะครับผมว่าผมทอดอันนี้ออกก่อนดีกว่าเอาอันนี้คันนี้หลบก่อนโอเคจะเช็คทักนี่ก็ไม่ได้มาลองไปวิ่งวิ่งแบบคนเดียวดิอาจจะเร็วกว่านิดนึงนั่นแหละไปเลยอย่าไปอย่าคว่ำเป็นพอขนาดวิ่งบนถนนนี่ยังมีคว่ำบ่อยแล้วนะไปฮะอย่าไปครับอย่าไปเว้ยไปยังไงชับครับตรงนี้ยังชิลอยู่นะถ้าไปเจอไอ้โคนแบบยุบเยอะๆนี่น่าจะไม่รอดนะครับหน่วยฉุกเฉินเราก็จอดพักรถอยู่นู่นก่อนแล้วกันผมคิดว่ามันต้องมีเรื่องให้ฉุกเฉินอีกรอบนึงอ่ะเชื่อไหมมันมีรางสังหรณ์ครับเมื่อตอนวันลอยกระทงเป็นรางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงแล้ววันสงกรานต์ไม่มีรางหรอวะเป็นรางสังหรณ์เมื่อวันสงกรานต์ไปครับยาวไปครับในที่สุดก็ถึงจนได้ว่าเราจะเอาพ่วง2คันนี้มาถึงนี่ลำบากหน้าดูนะครับลำบากไว้คันส้มนี่แหละนะตู้มเลยเอ้าเอ้ยชนเต็มๆนะแล้วรถกู้ภัยไปไงต่อรถกู้ภัยติดหินครับติดหินก้อนใหญ่เลยครับไปเอารถกู้ภัยไปเก็บบ้านนู้นแล้วกันรถกู้ภัยก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับอยากได้มาขับสักคันว่ะถ้าจะมันเดี๋ยวถ้าจะมันดีนะคันนี้ไปเฮ้ยผมมีอะไรที่อยากลองว่ะอยากลองทางลัดด้วยเราขอไม่อ้อมเลยไหมเราอยากลองทางลัดด้วยอยากรู้ว่าน้ำมันลึกแค่ไหนเอาว่ะกูไปกูสตาร์ทไม่ติดเลยจมมิดเลยครับตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วด้วยนะครับคงไม่มีใครมาแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาไปใส่กระดาษใหม่ได้ไหมมันยังไม่อันล็อกว่ะอันล็อกแค่รถหาลากกับกระดาษเดิมก็ได้
โอ้รถเราพังซะงั้นนะจบข่าวนะจบข่าวโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again มันไส้ชนสักทีดิตูมเอ้ยนี่เอ้ยยกล้อยกล้อนี่โอเคกันเรียบร้อยเออจริง